สวัสดีค่ะแหนมแหนมค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้น้องแหนมมากินทุเรียนจ้าหายป่วยก็กินเลยนะคะสองภูใหญ่มันใหญ่มากเลยนะดูดิกินหมดนี่ไม่รู้จะร้อนในแล้วจะกลับเป็นไข้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะกลิ่นมันหอมมากอ่ะทุกคนดูสิโอ้โหใหญ่เท่าหน้าแหนมเลยภูหนึ่งกินนี่หน้าอร่อยมากมาค่ะมากินด้วยกันนี่แหนมซื้อมาจากตลาดนะคะสองภูนี่500กว่าบาทมันเขาขายเป็นขีดนะคะเขาแกะเนื้อแล้วก็ขายเป็นขีดอันนี้น่าจะโลหนึ่งได้มั้งมัน500กว่าบาทอะค่ะแต่มันภูใหญ่มากเลยนะกลิ่นมันก็ได้มากเลยเนี่ยอ้ำเนี่ยป้อนอะรสชาติได้ค่ะหวานมันหอมดึงมาก่อนได้อยู่นะรสชาติหวานอะหวานอร่อยหอมเชียวได้อยู่อร่อยอยู่ค่ะเม็ดนิดเดียวดูดิอ่ำอร่อยภูที่สองกำลังอร่อยเลยค่ะก็ยังมีความกรอบอยู่นะแต่ว่ามันก็ข้างในมันก็จะนุ่มๆหน่อยค่ะฟินมากเม็ดมีนิดเดียวเองค่ะอ
ครชอบทุเรียนก็อร่อยค่ะคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นมันเนาะแต่แหนมชอบกินนะถือว่าอร่อยค่ะเพราะทุเรียนมันเพิ่งออกด้วยนะคะปกติทุเรียนออกมาใหม่ๆมันไม่ค่อยอร่อยหรอกอันนี้โชคดีได้เจอของอร่อยอยู่หวานมากค่ะมือหวานมากค่ะหมดไป3 ภูค่ะอิ่มแล้วไม่ใหญ่มากค่ะถ้ากินหมดนี่นะคะร้อนในแน่ได้เข้าโรงพยาบาลแน่ค่ะพอก่อนแค่นี้แล้วกันนะคะอร่อยมากหวานมันดื่มเพื่อลืมเธอพอแล้วค่ะเดี๋ยวไข้กลับมากินพอหอมปากหอมคอพอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแหนมด้วยนะคะวันนี้น้องแหนมไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะเจอกันใหม่ค่ะ